็วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของเซเรเนดนะคะในวันฉลองครบรอบ12ปีนะคะก็รู้สึกว่าได้รับรู้ถึงกิจกรรมดีๆมากมายนะคะแล้วก็การบริการที่มีเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจเพราะว่าก็ตัวเองก็เป็นลูกค้าเซเรเนดอยู่แล้วนะคะเป็นตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะที่เปิดจนถึงตอนนี้ค่ะก็ประทับใจทุกๆอย่างจริงๆค่ะอะไรคือเป็นเซเรเนดที่ทำให้เราแบบอยู่กับลูกค้าเซเรเนดค่ะก็อันดับแรกเรื่องของการบริการนะคะเพราะเซเรเนดเนี่ยก็มีเรื่องของเลขาส่วนตัวนะคะเวลาที่เราเดินทางต่างประเทศนะคะอย่างเช่นแพ็กเกจนะคะเวลาที่เราบินไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องแบบโทรให้คุ้มแล้วก็เราชอบโหลดพวก Facebook Instagram ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบเรื่องของ 3G 4G อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ็กเกจตรงนี้ค่ะทางเซเรเนดเขาก็จะบอกว่าตัวไหนคุ้มที่สุดไปประเทศไหนคุ้มที่สุดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามีปัญหาเราโทรสามารถโทรกลับมาได้นะคะอย่างบางประเทศเนี่ยเราอาจจะแบบสัญญาณไม่ดีแล้วก็โทรกลับมาถามได้ค่ะเขาก็จะมีบริการโทรกลับมาฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเต็มที่ใช่ค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของปัจจุบันนี้เพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็เป็นยุคโซเชียลมีเดียอยู่แล้วออนไลน์อยู่แล้วเราก็ต้องมีมือถือกับตัวนะคะไปไหนเนี่ยเวลาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนเหงาๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเซเรเนดก็เหมือนมีเพื่อนมีครอบครัวไปด้วยทุกที่อะค่ะให้มีปีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะอยากจะให้มีแบบกิจกรรมดีๆเรื่อยๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังก็รู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยมีแบบเที่ยวต่างประเทศมาลดีฟมีเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะไปเที่ยวแบบว่าไม่ธรรมดาด้วยนะคะมีอาจารย์เถาทองเนี่ยไปให้คำแนะนำเป็นไกด์ให้เราเป็นแบบไกด์กิตติมศักดิ์เลยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากกว่าแค่ just การบริการนะคะค่ะวันนี้วันเกิดค่ะมีโปรแกรมทำอะไรหรือเปล่าก็วันนี้เป็นวันเกิดก็รู้สึกได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะ6โมงก็มาที่โอกุระเลยมาทำงานได้มาเจอกับว่าทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติของเซเรเนดเนี่ยทุกคนมาด้วยความแฮปปี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเริ่มต้นมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ได้ทำงานแบบเขาเรียกว่าร่วมฉลองไปพร้อมๆกับเซเรเนดด้วยก็รู้สึกว่าเป็นชาวที่มีความสุขมากเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวจะไปทำบุญนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวตอนเย็นที่ร้านออเดรียค่ะค่ะวันนี้พิเศษก็คือได้กินข้าวครอบครัวโบครอบครัวพี่แบงค์และน้องอาชีเนี่ยแหละค่ะก็กินแค่ภายในครอบครัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็วีคนี้เราก็จะมีไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะไปไหว้พระที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทริปท่องเที่ยวแล้วก็น้องอาชีปิดเทอมก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นท่องเที่ยวแบบว่าไหว้พระกินเที่ยวกันอะไรเงี้ยทำบุญค่ะมีของขวัญให้ตัวเองหรือยังเนี่ยค่ะมาทำงานได้ของขวัญชิ้นพิเศษตั้งแต่เช้านี้ได้ทำงานค่ะจริงๆเช้านี้ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาเมื่อคืนเนี้ยก็จริงๆบอกเขาว่าขออะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีความประทับใจก็คือพี่แบงค์เขารู้ว่าเราเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ชอบข้อความชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มต้นด้วยการแบบหายไปกับน้องอาชีจนถึงเที่ยงคืนไปนั่งเขียนFacebook แล้วก็ Instagram ก็คือไปเขียนข้อความแบบลงให้เราอะค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเที่ยงคืนเราก็ได้รับพอดีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะน้องอาชีเองก็เป็นคนที่แบบขี้อายไม่ค่อยแบบอยากจะเขียนอะไรลงแบบว่า IG หรือว่า Facebook เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อคืนน้องอาชีก็แบบเป็นครั้งแรกที่เขียนข้อความให้คุณแม่ยาวมากแล้วก็มันเขาเขียนเขาบอกเขาเขียนมาจากใจเขาอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ประทับใจมากขวัญยังไม่มีชนะกันตอนเย็นเดี๋ยวรอลุ้นตอนเย็นอยากได้อะไรพิเศษไหมคะกับพี่แบงค์ด้วยจริงๆแล้วของขวัญเนี่ยก็เขาพาเราไปฮ่องกงเนี่ยแหละค่ะโบกับน้องอาชีก็คือเหมือนทริปไปฮ่องกงเนี่ยก็คือเป็นของขวัญก็คือพาไปกินไปเที่ยวไปไหว้พระอย่างที่โบต้องการเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นของขวัญที่แบบยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วค่ะที่เห็นบอกว่าเล็กๆคือเราแบบเล็กไว้เองได้เลยใช่ไหมค่ะก็จริงๆเหมือนกับว่าสิ่งเล็กๆที่น้องอาชีเขาถามตลอดเลยว่าอยากจะได้อะไรวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะอาชีจะไปแบบแอบซื้อให้คุณแม่อะไรเงี้ยโบก็บอกไม่ต้องซื้อเลยลูกอะไรเงี้ยคือแค่ข้อความบอกรักคุณแม่เป็นหรือว่าเขียนอะไรคุณแม่นิดๆหน่อยๆแค่นี้เป็นของขวัญชิ้นเล็กแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจที่สุดแล้วไม่ต้องเสียเงินให้สิ้นเปลืองเลยลูกอะไรเงี้ยค่ะปลื้มมากค่ะเพราะว่าน้องชิ้นเขียนซึ้งอ่ะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเขียนข้อความให้เราแบบเป็นจากใจและเขียนยาวแบบนี้ค่ะในไอจ
ีเขาเขียนเขาเป็นคนขี้อายเขาบอกเขามีอะไรปกติเขาก็อยากจะบอกเราตรงๆบอกว่าไม่ต้องไปเขียนแบบลงใน IG ก็ได้บอกคุณแม่เลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาเขียนแล้วเขาแท็กมาให้โบอะไรเงี้ยพอดูเราก็เหมือนแบบมันซึ้งอะค่ะหรือว่าอาจจะมีความฝันพิเศษมาเลยว่าค่ะของน้องอาชีก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะคะว่าจะได้มีหรือเปล่าเป็นของขวัญตรงนี้แต่ก็น้องเพื่อนเขาก็อยากมีค่ะโบก็ถ้ามีน้องให้น้องอาชีได้ก็พร้อมที่จะมีอะค่ะมีปรึกษาหมออะไรไหมคะค่ะก็ปรึกษาแล้วก็พยายามที่จะมีน้องอยู่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นแบบปีหน้าอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ต้องอย่างให้มดลูกแข็งแรงด้วยเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอมีเนื้องอกก็มันก็จะทำให้การมีลูกยากนิดนึงอะค่ะค่ะก็ไม่กล้าขอแบบบนนะคะเรื่องการมีลูกก็คือรู้สึกว่าลูกเนี่ยเหมือนน้องอาชีมาจากธรรมชาตินี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คงจะขอว่าให้เรามีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีสมหวังดังปรารถนาที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็อาการก็คือต้องรักษาจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับคนที่มีเนื้องอกหรือว่ามีมดลูกมีปัญหาเนี่ยก็จะมีลูกยากแต่ก็มีโอกาสมีซึ่งโบมีเปอร์เซ็นต์ในการมีต่ำมากถ้าเกิดมีได้ก็ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติจริงๆอะค่ะที่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือรักษาก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องมดลูกก็คือเรื่องของการกินให้ดีผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ใช่โบคนเดียวก็คือว่าเราต้องดูแลเราสุขภาพเราตั้งแต่เราอายุน้อยๆเลยค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่แบบไม่ต้องกินอะไรที่มันหรือเนื้อสัตว์มากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะกินคลีตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าต่อมใต้สมองเราจะสั่งการไปถึงมดลูกได้นะคะก็คือถ้าเรามีความสุขเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีความสุขเนี่ยก็จะมีลูกง่ายมากแต่คนที่แบบเครียดตั้งใจแบบฉันต้องมีลูกฉันต้องมีเนี่ยไม่ค่อยมาค่ะก็เท่าที่เห็นเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นแบบว่ามีความสุขชิลๆเดี๋ยวมาก็มาเองค่ะจริงๆคือเราก็อยากมีค่ะมีคนมีเนื้องอกหลายคนก็มีน้องได้ค่ะก็ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดค่ะเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่ว่าก็มันก็มีโอกาสจะมีค่ะแต่ว่าพี่แบงค์เองก็ถ้าเกิดจะมีหรือไม่มีเขาก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็มีน้องอาชีแล้วอะค่ะก็โบก็หมดห่วงตรงนี้ไปค่ะไม่ต้องผ่าตัดคือสามารถมีน้องได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็คือรักษาอยู่อะค่ะตอนนี้ก็คือช่วยกันรักษาตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเอายาใส่เข้าไปในมดลูกอะค่ะช่วงนี้อะค่ะก็อยากมีเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเราก็มีความพร้อมที่เราจะมีแล้วก็จริงๆโบเองโบก็มีน้องอาชีโบก็เพียงพอแล้วแต่โบก็เห็นใจพี่แบงค์คือเขาอยากมีลูกแบบเป็นของเขาเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับเลี้ยงอาชีก็เขาก็รักแบบลูกแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกเป็นของเขาเองตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาคงมีความสุขมากเราก็เหมือนอยากจะทำอะไรให้กับเขาเป็นของขวัญให้เขาอะค่ะค่ะแผนสำรองไหมคะทำคลิปหรือว่าก็เดี๋ยวลองปรึกษาคุณหมอว่าอะไรที่ทำได้ค่ะแต่ว่ามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไม่ได้เครียดตรงนี้มากค่ะ